แต่ใครสามมานานนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดำกังหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณบอดทางปัญญาปรัชญาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาลร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนชาติตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูบาดตาผู้คนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เน็บจากผู้ต้องสงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาหมดตั้งไว้สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้นะครับมาสั้นๆนะครับจะไม่พูดถึงประเด็นอะไรมากมายนะครับแต่ว่าจะมาแนะนำสถานี YouTube นะครับใหม่นะครับซึ่งได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัวสำรองนะครับเคยมีประสบการณ์ที่เว็บไซต์เรานะครับถูกทางการไม่ใช่ทางการนั่นแหละครับนะครับเข้าไปถึงทาง YouTube แล้วก็สั่งให้นะครับปิดบัญชีนะครับทั้งบัญชีเลยข้อมูลต่างๆหายหมดนะครับล็อกอินเข้าไปจะไม่เจอนะจะอัปโหลดอะไรไม่ได้เลยปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้นมาตอนรัฐประหารเมื่อปีที่แล้วนะครับความพยายามของทางฝั่งเผด็จการทหารวันนี้เราก็จะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปจับมือกับผู้นำระดับโลกนะครับการจัดเตียดตัวเองเข้าไปสู่ในกระบวนการของการสร้างภาพแสดงความชอบธรรมนะถึงขนาดนะครับเนี่ยประยุทธ์นี่นะครับเป็นผู้แทนพระองค์ไปแล้วนะแล้วก็มีพฤติกรรมหลายอย่างที่ผมดูแล้วนะครับทางแม้กระทั่งของ Google เอง YouTube เองไม่น่าไว้วางใจครับมันมีสัญญาณบางอย่างคนที่ผมเคยติดต่อนั้นเริ่มมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เลยต้องสร้างสถานีสำรองไว้นะครับซึ่งนะครับผมก็อยากจะให้พี่น้องนะครับตามไปเพื่อไปนะเพื่อที่จะไป subscribe เผื่อเอาไว้นะครับสถานีแรกที่แนะนำให้พี่น้องคือเป็นสถานีส่วนตัวเลยอันนี้เป็นสถานีที่ทำในตอนที่สถานีหลักนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนโดนปิดนะครับก็เลยมาที่นี่แล้วก็มีพี่น้องเข้ามาเนี่ยอยู่ในหลักหมื่นแล้วนะครับอยู่ในหลักหมื่นแล้วเพราะนั้นก็อยากจะให้ carry momentum ตรงนี้เอาไว้นะครับรักษาเอาไว้แล้วเดี๋ยวพอพี่น้องที่จะเป็นมดแดงล้มช้างนะครับขอให้ตามไป subscribe นะครับอันนี้เป็นของส่วนตัวนะครับ official ของส่วนตัวนะแล้วก็มีอีกอันนึงครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมันมีลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับตรงข้างหน้านี่นะครับพี่น้องก็กดตามลิงก์ไปแล้วก็ไปกด subscribe นะครับซึ่งเป็นตัวที่มุมขวาสีแดงๆนี่นะครับกด subscribe นะแล้วอีกสถานีหนึ่งครับเป็นสถานีซึ่งตอนนี้นะครับถือว่าใหม่เลยนะครับสถานีนี้นะครับมดแดงล้มช้างนะครับเนื่องจากเราต้องยกระดับแล้วเหมือนกันวันนี้มดแดงล้มช้างเป็นเรื่องของการระดมพลของพี่น้องนะเน้นเรื่องแนวทางการต่อสู้โดยให้ประชาชนเป็นผู้พาไปนะครับประชาชนเป็นคนถือธงนำเป็นคนดำเนินการเป็นตัวละครหลักนะครับก็อยากให้พี่น้องตามไป subscribe เหมือนกันครับคลิกตามลิงก์ที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จากนั้นพี่น้องก็นะครับไปกด subscribe มุมขวานะครับด้านล่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับซึ่งถ้าเป็นหน้าจอพี่น้องก็จะอยู่ข้างบนนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้พี่น้องก็กดนะครับจากนั้นถ้าสมมุติว่ามีนะคลิปใหม่ๆพี่น้องก็จะได้รับทราบตรงนี้เลยนะครับส่วนที่มหาวิทยาลัยประชาชนนั้นก็จะเน้นความหลากหลายมากขึ้นนะครับก็คงจะต้องนะครับไปเอาคลิปที่มีความหลากหลายสาระต่างๆเอามาปนใส่กันเอาไว้แต่ว่านะครับถ้าเป็นในเรื่องของมดแดงล้มช้างนี่นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมล้มช้างอย่างเดียวครับสร้างสารขบวนการนะครับส่วนที่มหาวิทยาลัยประชาชนนะครับก็เป็นลักษณะของการให้ความรู้ที่หลากหลายนะส่วนที่ส่วนตัวผมนั่นก็เป็นคลิปส่วนตัวนะครับอันเมื่อกี้นะครับเนี่ยก็เป็นคลิปส่วนตัวที่นะ
แล้วแต่นะครับต่อไปอาจจะมีการสอนภาษาอังกฤษบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งแล้วแต่ว่าอันไหนจะเป็นประโยชน์นะผมจะเอาเข้าไปตรงนั้นนะครับหรือมีอะไรที่เป็นส่วนตัวเล็กน้อยก็จะเอาไปไว้ตรงนั้นนะครับก็ทั้งหมดนะครับนี่มี2เว็บไซต์นะครับที่แนะนำนะครับส่วนตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับอีกอันหนึ่งก็คือนะครับเว็บ official ของของมดแดงล้มช้างนะครับซึ่งอันนี้ก็คืออันเดียวกันกับคณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐสยามซึ่งเราตั้งกันเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนะครับพี่น้องที่อยู่ในเครือข่ายนะครับวันนี้ต้องทำงานครับอย่าได้เชื่อนะใครก็ตามที่นะบอกว่านะเขาจะฆ่ากันเขาจะทำร้ายกันนะเขาจะย่อยจริงๆทุกคนก็รู้ตรงกันหมดที่พูดนะไม่ใช่อะไรไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้หรอกก็รู้แต่ว่าเราต้องไม่หลงนะไปเชื่อว่าเขาจะฆ่ากันแล้วสร้างประชาธิปไตยนะครับพี่น้องเราที่พูดก็ไม่ใช่ไม่รู้นะรู้ไอ้พวกนั้นน่ะนะไม่มันไม่ฆ่ากันจริงหรอกมันไม่ยกประชาธิปไตยให้เราหรอกมันชนะมันก็เป็นเผด็จการต่อนะครับแล้วมันก็จะไม่ทิ้งกันทั้งหมดมันก็จะสานกันเป็นเครือข่ายนั่นแหละระบอบเดิมๆจะยังอยู่เพราะนั้นหน้าที่ของพวกเราเนี่ยก็คือต้องนะยกตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องนะแล้วก็สาระเรื่องของการต่อสู้ทางนะโซเชียลมีเดียมันมีนะครับหลากหลายวันนี้นะครับพี่น้องเลือกบริโภคกันได้เต็มที่นะครับเต็มไปหมดแล้วพี่น้องเราแต่ละคนก็มีคุณภาพนะครับซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีแต่เรื่องของการจัดการนั้นนะครับประชาชนเราต้องมาจัดการครับพี่น้องจะต้องเริ่มต้นทำงานด้วยตัวเองแล้วก็สร้างฐานของพวกเราเองนะครับแล้วก็แนวทางต่างๆนะครับต่อไปนั้นนะครับใครจะขึ้นมาจะฉวยโอกาสพาไปลดระดับอะไรทั้งหลายเนี่ยพี่น้องก็ต้องนะครับถ้าเราเข้มแข็งปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาหลอกเราไม่ได้แล้วล่ะนะครับนี่คือวัตถุประสงค์นะส่วนเรารวมตัวกันแล้วปุ๊บใครเขาดีจริงใครเขามีจิตใจให้ประชาชนเราก็ไปหนุนเขาหรือถ้าวันหนึ่งนะครับเกิดว่ามันทรยศหมดไม่มีใครเข้ามานำจริงหรือนำไปแล้วนะครับจะนำไปทรยศนะไปบิดเบือนหลักการบิดเบือนแนวทางนะจะไปฉกฉวยผลประโยชน์พวกเราก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างพลังของประชาชนขึ้นมาอยุธยาไม่สิ้นคนดีเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับประเทศไทยเราเองก็มีคนดีคนเก่งอยู่มากพอสมควรละนะครับมันก็นะครับต่อให้นะครับคนที่เราฝากความหวังไว้ตายไปแล้วมันก็ยังมีนะครับเราก็ต้องช่วยกันสานสร้างเครือข่ายของประชาชนนะอันนี้ก็ฝากพี่น้องพิจารณานะครับก็ไป Subscribe แล้วก็ยังไงเนี่ยนะครับในเชิงเนื้อหาสาระผมก็จะช่วยดูแลนะครับพัฒนาให้มันเกิดสาระประโยชน์กับพี่น้องแล้วก็เป็นแนวทางให้กับพี่น้องนะครับเติมเต็มในส่วนที่ขบวนของเรายังขาดนะแล้วก็ที่สุดแล้วก็ประสานเพื่อให้ขบวนโดยรวมนั้นนะครับมันไปข้างหน้าได้ทำให้คนดีคนเก่งเข้าได้ทำงานเต็มที่นะครับโอเคนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ